ะเป็นคุณชันชัยเขาจะสไลด์ให้เราดูนะคะว่าการทอดกล้วยทอดนะคะมันต้องมีเครื่องทำเนื้อแข็งใช่ไหมต้องเป็นกล้วยดิบใช่ไหมต้อง 70% นั่นบ่กล้วยดิบ80 90ก็ได้80 90ก็ได้อ๋อแต่ว่าบ่ให้เละต้องใส่ถุงมือกันคือแบบการแปรรูปเนี่ยมันดียังไงที่ว่ามันแตกต่างตัวที่เฮาเคยเฮ็ดว่ามันแม่นเนาะของพี่เราบ่ได้ห่อเอาไว้ทําแปรรูปโดยเฉพาะคือบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยบ่ต้องเฮ็ดหยังยากบ่ต้องงามก็ได้ผิวสวยครับนี่แหละพวกตัวเกศเนาะกล้วยไม่ได้ตกเกศขายนอกเป็นขายนอกขายนอกกินของไหนขายของนอกก็ขึ้นมาทั้งว่าทั้งนอกต้องงามต้องสวยต้องงามเลยขายของนอกก็จะไม่กินที่นี่ถ้ามันบ่ได้แบบจังซั่นปึ๊บเฮาได้ถิ่มมันบ่คุ้มแล้วเฮากินก็บ่ไหวมันแปรรูปดีกว่าบ่ได้ถิ่มของมันหยังมันเพชรอะไรมันแล้วมันปาล์มครับปาล์มที่น้ําตลาดนะครับนี่นะคะก็แค่คือมีอันนี้คือเฮ็ดเองสั่งมาสั่งมาค่ะสั่งมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้กําลังสั่งที่เป็น2ใบมีดเพราะว่าให้มันได้หลายขึ้นของอันนี้มันเครือเดียวรูดได้เดียวได้2ใบรูดทีเดียว2เครือ2อันนี้ถือว่าจังได๋นี่บางคนบ่ถือว่าแก๊บไอ้นั่นอ่อนไปหรือยังไงกล้วยนั่นบ่ปลาได้บ่ปลาได้ปลาได้หมายถึงว่าถ้าขนาดนี้นี่พอดีอยู่บ่แม่นอยู่ค่ะกล้วยนี่พอดีอยู่ถ้านิ่มก็หนีบ่ได้นิ่มบ่ได้ตั้งแต่เล็กแต่ว่าเทคนิคของเฮ็ดกล้วยที่ทอดมา3เทื่อเทียนี้จังได้ขายอีหลีเป็นลําเป็นสันเป็นอีหลีอีหลอนคือวีสิเอาวีนั่นก็คือวีนั่นก็อยู่ถาดนี้วีที่2ก็ถาดนั่นแล้วก็เครือนั่นก็คือผสมกันอย่าเอาผสมกันเอาเป็นหยังคือว่าซั่นมันความสุกในการที่อยู่น้ํามันน่ะมันบ่คือกันอ๋อแก่ของบ่แม่นว่าตัดกล้วยบุ้มมาแล้วก็รวมเฮ็ดกันทีเดียวบ่ได้แม่นต้องอันนั้นต้องเกิดความชำนาญอีหลีก่อนแต่ว่าอันนี้ทอดดนบ่นี่หมายถึงการทอดแต่ละครั้งบ่ค่ะแค่เดียวแต่ว่าหั่นคนละเครือคนละหยังปุ๊บบ่พร้อมเลยมันสิสุกก่อนค่ะสุกใหม่เออนี่อ๋อสวยมากบ่ครับบ่ความชื้นบ่ทอดก็นี่ทําให้แซ่น้ําได้ก็คือเอาถูกลับไปกลับมานี่คือได้เลยแล้วคือไม่มีอันเสียเลยนะนี่บ่ค่ะอันนี้ก็ได้หมดเออดูนะคะว่าถ้าไม่จําได้ใส่ถุงมือแผ่นนี้นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้นี่พูดถึงนะมันก็เป็นเหมือนแป้งคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเนี่ยถ้าเป็นหน่วยใหญ่ขนาดนี้นี่เฮาเฮ็ดได้3หน่วยในรอบไอ้กระทะนึงเพราะว่าคั่นซั่นมันสิสุกบ่สามารถกระทะนึงคือ3หน่วยเอาลงทอดเลยจ้ะเฮาสไลด์ให้ลงกระทะเลยถ้าเพิ่มมูลค่าลงฝานลงกระทะเลยเครื่องนั้นเพราะได้เครื่องนั้นปึ๊บต่อออกมาวีนั้นกินเฉยๆมันจะฝานนะคะฝานนิดหน่อยคือแต่ว่าความมัน1ลูกความสุกจากปกติลูกละเท่าไหร่นะลูกละเท่าไหร่ที่เราไปขายอันนี้10บาทลูกละ5บาทแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเอามาแปรรูปจะกลายเป็นลูกละ10บาท10บาทหรือ20บาท10หรือ20บาทเลยในกล่องนึงมันก็จะนั่นเลยเนาะมันเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยดีดีแต่ว่าถ้ามาฝานไว้จังซี่น่ะมันติดกันสูตรของผมก็คือตั้งกระทะเราฝานลงเลยอันนี้เราฝานให้เฮาเบิ่งซื่อๆนะคะถ้าสนใจติดต่อสั่งได้นะคะมานี่เลยวิสาหกิจชุมชนของบ้านเราไปเรียนพร้อมไอ้หม่องคือหมายถึงว่าเฮ็ดจักรอบดิจังค่อยซ้อมจักรอบบ่มาเฮ็ดจักเทื่อจังค่อยเลยได้คือเคยจังค่อยเฮ็ดลง2รอบจาก2อาจารย์นึงอยู่บ้านเฮาอาจารย์นึงคืออยู่บ้านคิริวงศ์ที่เขาเจ้าเฮ็ดประสบความสําเร็จที่เขาเจ้ามาสั่งเฮาเป็นถุงไปเพื่อสิไปแพ็คสวนของเขาเจ้าเดี๋ยวนี้นะค่ะโอ้เฮาขอแบบนั้นที่ทรงว่า120บาทน่ะเขาสิไปบ่ต้องผสมอีหยังไปสวนเขาคือ1จักกิโลนี่120กิโลบ่ทันได้สั่งอันนี้เทื่อว่ามันสิได้อันนั้นเท่าใดเพราะว่าพึ่งแต่อันนั้นจักกิโลอันนั้น1กิโล120บาทค่ะถ้าแห้งแล้วถ้าแห้งแล้วเขาสิไปใส่กล่องใส่เป็นร้านของเขาอยู่ที่นี่ก็เลยนําไปเพิ่นเอากล้วยดิบเข้าไปดูหลายเพิ่นเฮ็ดจังได๋เลยฮู้เลยบัดนี้เอามาฝึกเลยก็ไปขอเรียนน้องเพิ่นก็บอกว่าเฮ็ดง่ายๆก็ง่ายคือเพิ่นว่าอีหลีแต่ว่าจะของอันเว้าแล้วเนาะจังกินบ่เป็นคนจังหวะบ่ทันได้ได้เฮาบ่ทันได้บ่ทันได้ชํานาญบ่ไปเฮ็ดแนวกินบ่บัดนี้ที่เฮาขายกล้วยให้เพิ่นนั่นมันก็มันงามอีหลีเฮาจังว่าขายเป็นบ่ทันมันขี้ลายอีหลีเฮาบ่ขายอยู่แล้วมันก็สิเสียเฮาบ่ได้นี่มันก็ต้องเหลืออยู่สวนเฮานําแน่แล้วก็เฮ็ดรอบแรกเฮ็ดให้ลูกสาวไปลองขายอยู่
วิจัยเขาร้องเบิ่งมื้อนี้โอเคจังซี่นะคะอืมก็พัฒนาเรื่อยๆเรียนไปโรงเรียน2ไว้เอาไปเลยเอาของไปเลยขายได้อยู่แล้วว่านี่เอาน้ําพองเพิ่นไป2ลังบ่อืมแขกไปลังไว้โอ้เพราะว่าเพิ่นก็มีหมูนี่ไงนักเรียนกินไปอ่านหนังสือไปเนาะโอ้แต่มันโอเคนะมันอร่อยนะคนที่สามารถนี่สามารถคนอื่นได้บ่ครับได้อยู่ค่ะมีคนสามารถคือบ้านเฮานี่หันมาเฮ็ดจังซี่มีไปมีหลายคนไปที่เริ่มมันบ่มีกล้วยที่เป็นอันนี้เพิ่นเฮ็ดอยู่ 2-3 เจ้าก็คือเป็นกล้วยหอมส้มหอมไข่ตะไคร้ไข่อันนี้กินเบิ่งไปว่ามันต่างกันบ่ว่าระหว่างกล้วยหอมส้มกับคาเวนดิสอ๋อถ้าหอมส้มเห็นแล้วอ๋อซื้อของเจ้าอ๋อหมายถึงว่าของเขาเป็นแบบนี้สูตรของเขาบ่ได้แม่นบ่เพราะว่าสีมันแซ่บคนละอย่างค่ะคนละแบบแล้วแต่คนมักเป็นกล้วยน้ำว่ามากกว่าแต่ลักษณะแบบนี้มันคล้ายๆกันกับตัวเฟรนช์ฟรายที่ไปทำเลยถ้าเป็นชีสเป็นอันนี้โอเคมากเฟรนช์ฟรายน่ะเฮ็ดได้เครื่องนึงแต่ว่ามันต้องใส่ผลผลิตที่สวยขนาดขนาดต้องได้ขนาดไปในบอกไอ้บอกไม้ไผ่สิเงินไม้ไผ่ตัวนี้บ่บ่ค่ะน้อยๆกว่านี้ซ้ํานี่ล่ะอือแล้วเพิ่นจะตึงลวกอือว่าให้มันเข้าในบอกเวลาค่ะเพิ่นเฮ็ดลองเบิ่งแล้วก็สิแล้วก็ซุบเข้าไปเลยมีแนวดันเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นแผ่นอือบอกอือเพราะว่าแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ็ดจะโอเคมากปีนี้เด้อหลังบ้านบ่มันดีนะไม่ไหวอ่ะหนูเอาลงวันนั้นกับหัวหน้าน่ะอย่าลืมนะคะตายเอาสีฟ้าวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมสุวรรณนะคะวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมตำบลบ้านโคกอำเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะติดต่อได้เลยนะคะ